สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดวัดไพรพัฒนาหรือว่าตลาดวัดหลวงปู่สวงอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับมาดูวันธรรมดานะครับตลาดแห่งนี้ก็จะโล่งๆแบบว่าไม่ค่อยมีลูกค้าเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ร้านค้าเขาก็จะเริ่มปิดแล้วนะครับช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับมาดูบรรยากาศกันโอ้เขาเมาครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โล่งเลยเหลือไม่กี่ร้านเองนะครับเขาปิดไวเหรอครับวันธรรมดาร้านค้าเหลือน้อยนะครับเหลืออยู่ร้านเดียวเขาเริ่มปิดกันแล้วเหรอครับปกติมาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมถึงจะมีร้านเยอะๆวันธรรมดาไม่ค่อยมาเปิดร้านกันเหรอครับเหลือแค่ร้านชายสี่มีเกี๊ยวเท่านั้นเองนะครับที่เปิดดูครับนี่คือบรรยากาศของตลาดวัดไพรพัฒนาหรือว่าวัดหลวงปู่สวงอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษในวันธรรมดาครับ